สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนจากโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อไคริวนะครับหรือดาร์โกไนท์นะครับอันดับแรกวาดหัวเป็นคล้ายๆเมล็ดถั่วต่อมาก็ตัวนะครับวาดเป็นคล้ายๆหยดน้ำก่อนเป็นตัวลงมาคล้ายๆหยดน้ำแล้วก็เป็นขานะครับขามาด้านหน้ามีเล็บอยู่3เล็บแปลว่ามีอยู่3นิ้วแล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งโอ้ขาอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นโค้งโค้งแล้วก็เป็นขานะครับคราวนี้ก็เป็นหางต่อจากลำตัวลงไปออกไปนะครับเป็นหางคราวนี้ก็เป็นแขนมีปีกด้วยนะครับปีกให้เราวาดเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมก่อนนะครับแล้วค่อยมาแบ่งข้างนี้เห็นนิดเดียวนะครับปีกแล้วก็มีเล็บที่มือสามเล็บเหมือนกันคราวนี้เราได้ลำตัวได้อะไรมาแล้วนะครับต่อมาเรามาวาดหัวหัวที่เราวาดเป็นคล้ายๆเมล็ดถั่วเราจะมาหักตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ยาวมาเป็นคางตาจะเป็นตาที่แบบเป็นครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็มีตาดำด้านในจมูกแล้วก็ปากมีเขาด้วยนะครับบนหัวแล้วก็มีหนวดอยู่บนหัวด้วยเท่มากลายที่ท้องนะครับเสร็จแล้วนะครับดาร์โกไนท์หรือไคริวนะครับตัวโปเกมอนเผ่าพันธุ์มังกรนะครับต่อมาเรามาตัดเส้นกันโดยการใช้ปากกาเส้นใหญ่ตัดเส้นรอบนอกนะครับน้องๆคนไหนที่เห็นว่าวาดเร็วเกินไปก็แนะนำให้ย้อนคลิปกลับมาดูอีกรอบนะครับ
นวดหน้าครับประมาณนี้นะครับต่อมาเราใช้ปากกาอีกอันหนึ่งมาตัดเส้นมาเก็บรายละเอียดด้านในนะครับขานะครับแล้วก็เล็บขยับขึ้นนิดนึงนะครับเหมือนเล็บเหมือนขาข้างหนึ่งมันจะตกกล้องลายที่ท้องนะครับแล้วก็ไปเป็นลายที่หางคราวนี้เหลือส่วนหัวยิ้มมีจมูกตาเป็นครึ่งวงรีเว้นแววตานิดนึงแล้วก็ระบายตาดำลงไปนะครับตาเป็นครึ่งวงรีประมาณนี้เลยนะครับดากโกไนท์หรือไคริวนะครับจากโปเกมอนมั้งน่าจะใช่สิเป็นเผ่าพันธุ์มังกรนะครับไม่รู้เหมือนกันพอดีเจอในอินเทอร์เน็ตเนาะยังไงก็สำหรับน้องๆที่อยากให้วาดมังกรนะครับก็ดูตัวนี้เอาแล้วกันนะครับลืมเล็บเท้าอีกข้างหนึ่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของมังกรแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ